โอ้สตรีมมาเป็นเวลา2ชั่วโมง44นาทีนะครับนี่คือหน้าจอของ Windows 11 Insider Preview นะครับบนบอร์ด Raspberry Pi 4อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ลงผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเสียบเมาส์นะจะระเบิดไหมเนี่ยโอเคโอเคเมาส์ทำงานแล้วไม่มีปัญหาเนาะยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวกันเลยทีเดียวนะครับส่วนแรมตอนนี้เนี่ยคือมัน8กิกแต่ว่าใน BIOS เนี่ยผมล็อกไว้ที่3กิกะไบต์นะครับเพื่อที่จะให้ชัวร์ว่ามันไม่มีปัญหานะครับผมก็อันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปปลดล็อกให้มันเป็น8กิกะไบต์เหมือนเดิมดิสโซน USB อันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว 5,400 รอบนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์โบราณแล้วตอนนี้การใช้ CPU ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ไม่ได้ใช้กำลัง CPU อะไรมากมายเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมองเห็นอุปกรณ์อะไรบ้างในที่ Manage ใหญ่มากกดคลิกไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เราดูว่าไอ้โปรแกรมใน Windows Management เนี่ยมันจะขึ้นมาตอนไหนนะลองดูนะผมคลิกไปแล้วนะโหลดดิมันจะขึ้นมันต้องรอมันนานสักแค่ไหนไปที่ Device Manager หมุนติวๆ โอ้โหค้างด้วยนี่ Unknown Device เพียบเลยนะNetwork Adapter Bluetooth Device Personal Area Network แสดงว่า Bluetooth เปิดได้แต่ว่า Wi-Fi ไม่มี Broadcom Gnet Gigabit อ๋อใช้ LAN ได้โอเคเดี๋ยวผมเสียบ LAN ให้ดูโอเคไฟ LAN ทำงานแล้วนะครับไม่มี Driver GPU ไม่ทันใจนะไม่มี Driver GPU มันก็ไม่มีจริงอะแหละเพราะมันไปอยู่ไอ้กองไอ้ Unknown นี่แหละเป็นอย่างที่บอกคือตัว Windows เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไอ้บอร์ดตัวนี้นะเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้ใส่พวกไดรเวอร์อะไรให้มันตรงรุ่นกับไอ้ Windows ก็มาเดี๋ยวผมจะไปปลดล็อกในส่วนของ RAM นะจากเดิมมันใช้ได้แค่3 GB นะก็ประมาณนี้ Save Config เราก็ไปต่อได้เลยวินลาต้องโหลดเว็บนี่ลาแล็บตัวโปรแกรมจะใช้ได้แค่32บิตนะครับ64น่าจะไม่เวิร์กเดี๋ยวโหลดมาด้วยกันเลยได้รู้เพราะเหมือนรู้สึกว่า Windows on R เวอร์ชันหลังเนี่ยมันจะเริ่มทำให้มันรองรับแล้วโปรแกรมเดียวกันอันนี้เป็น64นะเดี๋ยวลองลง64ว่ามันเวิร์กไหมตรงนู้นเฮ้ยได้เว้ยแสดงว่าเขาอัปเดตมาแล้วเพราะถ้าตอนเป็น Windows 10เดี๋ยวมันจะลง64ไม่ได้มันจะเออร์เลอร์ขึ้นมาโปรแกรม Vila เวอร์ชัน64บิตเวิร์กหรือใครจะเอาบอร์ด Raspberry Pi ไปเทรดเงินเทรดอะไรก็ว่านไปไม่เคยเล่น Meta Trader นะครับเนี่ยมันวงเล็บ64บิตมาให้แสดงว่ามันลงเวอร์ชัน64มาให้เลยก็คิดว่าน่าจะมันทำมารองรับแหละโปรแกรมครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นโอเคนะผมก็โปรแกรม Meta Trader นะครับเป็นโปรแกรมสับคนที่เล่นพวกเทรดค่าเงินเนาะก็สามารถเปิดได้นะครับผมก็ดูกันนะว่ามันโอเคไหมนะสำหรับการใช้งานของคุณนะอยากจะลองเปิดไฟล์วิดีโอให้ดูเอา720ก่อนนะเอาให้รอดก่อนดูจะสภาพแล้วจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็เลือกคุยนะครับเป็นไงบ้างนะอันนี้เป็นวิดีโอฟรีม720p นะครับ30เฟรมเรทกับการใช้งาน CPU เต็มร้อยนะครับผมแล้วก็ขึ้นลงๆเปิดเต็มหน้าจอใหญ่ๆดูซิว่ามันโอเคไหมนะครับนี่ครับ 720p
เราซื้อว่ามันรับได้ไหมนะครับในเรื่องของเสียงนะครับผมคิดว่าเสียงมันไม่ออก HDMI นะครับนี่ครับ720p นะครับผมแหมรับคนบอกไม่สาดแก่ใจนะครับผมเอา 1080 4K เลยไหม 4K มีอยู่ใจเย็นๆ 4K เอา 1080 ให้รอดก่อนดูสิจะรอดไหมเป็นไงความรู้สึกค้างไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยมาเฮ้ยมันโดนมาอยู่เนี่ยเรียบร้อยค้างบาร์เรียเท่าไหร่เนี่ยดู Stat of Nerd 480นะครับผมบอกเดี๋ยวไม่สากแก่ใจนะครับผมนี่เลยเอาให้ค้างไว้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะมีภาพขึ้นมานิดนึงแล้วก็หมุนเราดูดิแทบไม่มีลงเลยนะแค่ยาวๆตัวซิงค์นี่คือเริ่มอุ่นแล้วนะครับ480ก็ยังพอได้นะก็สำหรับคนที่จะเอาไปดู YouTube นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่า 4K ก็เต็มเพดานนะครับผมไปไม่รอดนะครับ480ก็น่าจะไหวอยู่เนาะแต่ที่สำคัญก็คือเสียงไม่ออก HDMI นะครับผมโอเคนะครับผมก็เสียงออกที่พอร์ต 3.5 นะครับผมก็ถือว่าออดิโอเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่เสียงค่อนข้างเบาไปหน่อยนะอย่าบอกว่าลดเสียงแล้วไม่เวิร์กอีกอ่ะโอเคได้อยู่ลดเสียงยังได้อยู่เนาะนี่โปรเซสเซอร์ BCM 2711ไม่มีอะไรขึ้นเลย RV8 สปีด 1.5 กิกะแฮตว่างเปล่าเป็นบอร์ด Raspberry Pi 4โอ้มี BIOS นี่2รุ่นนะครับผมเมมโมรี่ 8 GB ไม่มีทัมมิ่งอะไรไม่มีเรื่องของทัมมิ่งอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวลอง32ดูว่ามันเปิดขึ้นหรือเปล่า Driver GPU ของ SoC BCM 2711ยังไม่มีจ้ะ Raspberry Pi ทุกรุ่นนะครับไม่มี Driver GPU นะครับตัว BCM 8236 237แล้วก็8211ไม่มี Driver ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับลง Windowsนี่ครับสกอร์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเซตที่มันคะแนนมันต่ำเตี้ยได้ดินขนาดนี้เพราะว่ามันตัวซอฟต์แวร์มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับการทดลองใช้งานในตัวของระบบปฏิบัติการ Windows 11 Insider Preview บนบอร์ด Raspberry Pi 4ในคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับที่เอาไปทดลองเล่นขำๆสนุกๆ นะครับก็ลองไปทำตามคลิปอันนี้ไปได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะนำไปใช้งานในการใช้งานจริงนะผมไม่แนะนำในการติดตั้งและใช้งาน Windows บนบอร์ด Raspberry Pi นะครับแนะนำให้ใช้ตัวของบอร์ดยี่ห้ออื่นนะครับที่รองรับการติดตั้ง Windows มาให้ตั้งแต่แรกอย่างพวกบอร์ดAtomic Pi นะครับตัว Rock Pi X หรือพวก Latte Panda อะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับก็ในเรื่องของเสถียรภาพการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับจะดีกว่ามากเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้เล่นสนุกๆกันขำๆเท่านั้นนะครับก็ในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของตัว Windows เองนะที่ยังอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาแล้วก็ตัว Driver ของตัวบอร์ดเองนะครับที่มีไม่ครบอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้การใช้งานมันไม่เต็มที่นะครับก็ในส่วนของคลิปในนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ต้องการจะดูในส่วนของไลฟ์นะครับที่ทำมาทั้งหมดเลยนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลฟ์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่อยากดูไลฟ์ที่กระท่อนกระแท่นที่สุดที่เคยทำมาก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับในรายการCountry Showนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ